โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมเออยู่กับผมเช่นเดิมนะครับผมกสิกาคำนิ้วกับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะช่วง3ตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-50% ครับผม 50% คือการรีวิวหรือ 50% คือความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเคนี่ก็การพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2021ครับผมเรื่องที่23เราจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นนี้นะผมแต่อันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าซีซั่นนี้ผมค่อนข้างที่จะตัดอันมีบางเรื่องประมาณ 4-5 เรื่องออกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าสนใจมากพอวันนะครับผมเป็นเรื่องที่บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ตามบางเรื่องเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้สนใจกับมันนะฉันบางเรื่องครับผมพูดไม่ได้พูดบางเรื่องเช่นกรณีอย่างเลิฟไลท์อย่างเช่นกรณีอย่างในฮาร์ดอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรก็ตามนะอันนี้ผมกลับขออภัยเพราะว่าซีรีส์บางเรื่องผมไม่ได้เป็นคนซีรีส์ตามแบบซีรีส์แนวอย่างงี้แล้วก็บางเรื่องผมไม่ได้สนใจจริงอันนี้ต้องกลับขออภัยจริงแต่ถ้ามีคนแนะนำว่าเรื่องนี้มีเสียสนใจยังไงผมอาจจะมาดูในอนาคตนะครับผมตอนนั้นโอเคมาเรื่องที่23เรื่องสุดท้ายที่เราพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์2021นะครับผมเป็นแนวคอมเมดี้นะครับผมเชิงไซส์ซอฟไลท์แล้วก็เป็นแนวแบบซูเปอร์เนชั่นแนลนิดนึงเป็นแนวแบบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของท่านปีศาจนะครับผมที่แบบอยู่ดีก็กลายเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่แบบกลายเป็นปีศาจที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ตุดลันทดนะผมผลงานอีกเรื่องนึงในผลงานอีกนึงของค่ายเซเวอร์ลิงนะครับผมที่เพิ่งฉายนะครับผมเพิ่งฉายตอนสิงหาเนี่ยแหละต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะเพิ่งฉายเลยครับผมตอนนี้ก็จบ3ตอนแล้วนะครับผมตอนนั้นคุณเลือกใช่ไหมครับว่าซีซั่นนี้เซเวอร์ลิงทำกี่เรื่องทำ2เรื่องแล้วก็เรื่องที่แล้วไอ้แบ็คคอมมานี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมโอเคเรื่องนั้นที่มีชื่อว่าจาฮิซามาวะคุจิคาไนครับผมหรือชื่อไทยท่านปีศาจใจฮิตชีวิตนี้ไม่มีถอยครับผมชื่อไทยนะครับผมโอเคใจฮิตซัมมาครับผมเรื่องที่23ที่เราพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์2021นะเป็นแนวคอมเมดี้นะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับผมจะมีวางสิ่งที่จะพูดด้วยกันทั้งหมด2ช่วงนะครับผมช่วงแรกนะครับผมอนิเมะเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์แบบซับไทยนะครับผมตบมือครับตบเบาๆหน่อยเพราะว่าเราค้างตอนนี้มันผมถ่ายตอนที่คืนนะเพราะว่าในช่วงเวลานี้ผมไม่ค่อยว่างนะผมตอนนั้นโอเคมาที่นี่นะผมไอเรื่องใจคิดสมามีแบบทุเรศิษย์ที่สามารถดูได้ทั้งหมด2ที่นะครับผม2ที่ด้วยกันที่แรกก็คือที่ที่มีชื่อว่า AIS Pay ครับผม AIS Pay ก็เรียกได้ว่าซีซั่นนี้เอาของทุเรศิษย์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะประมาณ 4-5 เรื่องในซีซั่นนี้ได้แล้วครับผมก็ใครสะดวกดูที่ AIS Pay ก็สามารถดูได้ทั้งคอมแล้วก็ดูได้ทั้งโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารทั้งหลายแหล่ทีวีน่าจะดูได้แล้วลองเช็คดูนะครับผมตามนั้นโอเคอีกที่หนึ่งครับผมที่เดิมของเราครับผมเจ้าก่าเจ้าเดิมคู่บุญของเราที่มันโผล่มาทุกคลิปเลยครับผมก็คือตัวของบิลลี่เลนแหละครับผมซีซั่นนี้เรียกว่าบิลลี่เลนเอาลิขสิทธิ์มาทุกเรื่องนะครับผมยังไม่มีกี่เรื่องที่มันแบบไม่ได้มีในบิลลี่นะลองเช็คดูนะผมว่ามันมีบางเรื่องจริงๆนะโอเคครับผมก็ใครสะดวกแอปไหนสามารถดูได้ที่เอเพย์หรือบิลลี่เลนถ้าคุณดูคุณภาพของซับสมมติซับค่ายนี้ดีกว่าหรือซับแบบไปทางนี้ดีกว่าก็ใครดูไหนสะดวกอันไหนมากกว่ากันก็สามารถดูได้นะครับผมทั้ง2ที่เลย ASP หรือ Billy Thailand ครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับตัวของ ASP แล้วก็ Billy นะครับผมที่เอาแบบของ Tourist เข้ามาให้ดูฟรีเสียตังค์ก็ได้แล้วแต่คุณเพราะว่าของ ASP ก็มี VP Billy ก็มี VP ก็อย่าใครเสียตังค์สนับสนุนให้ของ Tourist สามารถอยู่ต่อไปได้ก็อุดหนุนก็ได้ครับผมแต่ว่าดูฟรีก็เป็นการอุดหนุน Tourist ที่สามารถให้ Tourist ดูสามารถมีชีวิตต่อได้นะครับผมตอนนั้นแล้วก็ขอแนะนำหนึ่งครับผมว่าอย่าดูถือกันเลยนะแล้วก็อย่าดูสปอยนะผมว่าการดูอนิเมะแบบที่เราไม่ต้องดูสปอยมันดูสนุกกว่าจริงๆนะครับตามนั้นแล้วก็อย่าดูถืออะไรนะมีลิขสิทธิ์แบบสามารถเข้าถึงได้ขนาดนี้ยังจะดูถืออะไรกันครับก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับตัวของ ASP แล้วก็ตัวของ Billy ที่แทนครับผมอะไรก็ต่อกับไซมัสศึกครับผมโอเคครับผมอย่างที่2นะครับผมในรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกของอนิเมะในแต่ละซีซั่นเรื่องในแต่ละเรื่องว่าเอ้ยอนิเมะเรื่องเนี้ยมีจุดที่ต้องวิเคราะห์มีการพูดถึงเนื้อหาตรงไหนมีจุดที่ต้องติมีจุดที่ต้องชมตรงไหนไหมโดยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาหรือการวิเคราะห์ครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนนะผมฉะนั้นใครยังไม่ดูผมขอแนะนำให้ปิดไปก่อนเพราะว่ารายการผมจะเป็นรายการที่มาพูดคุยความรู้สึกกับคนที่ดูอนิเมะแล้วนะครับว่าความคิดของคนนั้นมีความคิดเดียวกันกับผมไหมหรือความคิดของคนนั้นมีความคิดต่างกันกับผมไหมมาพูดคุยกันหรือมา
แฟนเขาไม่เห็นก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมตอนนั้นโอเคมาครับผมเรื่องของความคาดหวังของเรื่องจาฮิซามาวาคุจิคไนนะครับผมจาฮิซามานะครับผมอันนี้ต้องพูดเลยว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่กระแสค่อนข้างโอเคนะที่เราได้เห็นกระแสของฝรั่งมาแต่แบบไอ้ว่าตัวของนางเอกเราที่มันดูแบบไอ้ชุดของไอ้นางปีศาจที่มันดูแบบกำกามนิดนึงนะครับที่เราได้เห็นกันก็กระแสมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอหลังจากอนิเมะเรื่องมานี้ก็ทุกคนก็เริ่มมันเห็นกระแสของตัวจาฮิซามาว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงที่มีนักความน่าสนใจตรงไหนนะครับผมตอนนั้นซึ่งถามว่าถ้าดูจากชิ้นชั้นของตัวของซูโดโอผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทอะไรต่างถามว่าเรื่องนี้มีความคาดหวังได้ไหมต้องเราต้องพูดไว้ก่อนว่าแนวคอมมานดี้สไลด์ทับไลน์อ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาดีมันจะเป็นแนวที่ลักษณะคล้ายๆแนวแบบความเป็นชิลๆสบายๆลื่นเปื่อยดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูแบบชิลๆถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องแบบดูชิลๆแล้วแบบแสดงข้อคิดประทับใจอะไรต่างก็จะมีบางเรื่องที่มันเพอร์เฟกต์มากเนี่ยสไลด์อย่างเงี้ยหรือความเป็นโมเพลงโมสถานที่หรือแบบอะไรต่างที่มันแบบค่อนข้างที่จะเจ๋งอะไรเนี่ยซึ่งแนวสไลด์คอมเมดี้อ่ะผมจำค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับมันเยอะเพราะว่าผมมองว่าซีรีส์แบบเนี้ยน่าจะออกมาดีได้ถ้าซีรีส์แบบนั้นทำออกมาแนวคอมเมดี้สไลด์ไม่ดีก็แสดงว่าซีรีส์นั้นแย่แต่ผมก็ออกมามองว่าประมาณนี้ว่าแนวสไลด์อ่ะเป็นแนวที่ดูเพลินได้อันนี้ต้องพูดไปก่อนว่าจริงๆแล้วแท็กของ My Emily มันคือคอมเมดี้แต่ว่าผมจะบวกมาสองไซส์สไลด์ด้วยว่ามันมีความเป็นไซส์สไลด์นะครับผมตอนนั้นโอเคนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ต้องพูดนะครับว่าเซเวลิงนะครับผมเรื่องนี้เซเวลิงทำซึ่งถ้าเราดูจากผลงานเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวต่างโลกใช่ไหมที่เซเวลิงแม่งก็โอ้ต่างโลกอีกแล้วมีอะไรบุปปอนมีไอจอมานานอสมีโอ้หลายเรื่องคิดจะนึกว่าโก้เดดมาร์สอะไรเนี่ยคือถ้าเรียกได้ว่าแนวต่างโลกที่เซเวลิงทำมาเจอเขาแนวแบ็คคอมมานีเวอร์ซีทันหลุดก็เซเวลิงแนวทำต่างแนวทำต่างโลกถลันซึ่งถ้าใครพูดถึงแนวต่างโลกที่สรุปเรื่องไหนทำในต่างโลกถนัดก็มีจะมียกเป็นค่ายเซเวอร์ลิงเป็นค่ายอันดับหนึ่งของที่ทำในต่างโลกนะครับเก่งๆแน่นอนนะครับผมตอนนั้นโอเคมาเราพูดถึงตัวของซูโดโอนะครับผมแล้วก็ตัวของผู้กำกับคนเขียนบทในหนึ่งซูโดพูดไปแล้วขอไปนะครับผมผู้กำกับก็คือตัวของมินาโตะมิไรซึ่งซีซั่นนี้เขากำกับ2เรื่องคือตัวของมาคิวแบ็กมานีแล้วก็เทยิสมานะผมก็คือของเซเวอร์ลิงก็กำกับ2เรื่องของเซเวอร์ลิงเลยนะครับตอนนั้นแล้วก็ผลงานเก่าก็จะเป็นผลงานที่มีชื่อว่าการแก้แค้นของมาซามอนเดคุงนะครับแล้วก็ตัวของบูฟฟอนน้องโล่อะไรครับผมแล้วก็ซูโดน่าของเธอกับผมยื้อจุดลบต่อโลกใบใหม่นะผมว่าใครรู้จักซีรีส์นี้ลองเสิร์ชดูนะครับผมตอนนั้นโอเคเรื่องนี้มีผู้ช่วยผู้กำกับนะจากตัวของอีเบชุดดีจากซีรีส์มาคิวแบ็กคอมมานีนะครับผมก็2เรื่องโคตรคู่กันไปเลยนะครับผมตอนนั้นโอเคฝ่ายเขียนบทอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นฝ่ายเขียนบทที่เรียกได้ว่าเก่งใช้ได้คือตัวของโยโคตะมิจิโกะจากซีรีส์พินเซตตูนครับผมซีรีส์ตูนในนี้เป็นซีรีส์ที่คนน่าจะรู้จักกันมากเพราะเป็นซีรีส์ที่แบบแปลกๆนิดนึงคือมีเจ้าหญิงเต้นรำนะผมซีรีส์แปลกๆนึงแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าซีรีส์แปลกนะบอกโอเคชมรมคนรักหลุดเขาบอกนี่ซีรีส์แนวแบบคอมเมดี้ที่เก๋าชิบหายอีกเรื่องนึงครับผมตอนนั้น XXX โอลิครับผมซีรีส์ตำนานในเรื่องนึงเขาบอก Why Kiri Triangle Version Anime ครับผมโอเคแบบนั้นโคบะโตะครับผมโคบะโตะอันนี้ซีรีส์ค่อนข้างจะเป็นแนวพวกแบบสายทำลายนิดนึงนะครับผมมึกสาวลุยหนึกโลกครับผมมึกสาวของดีก็ไม่ดีนะครับผมตอนนั้นจอกชิราคุครับผมชิโนบะโกะครับผมก็สาวนักสร้างในเมซีรีส์สร้างในเมที่เรียกได้ว่าดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมพินเซสคูลโรงเรียนคุกนะครับผมตอนนั้นรีไลท์ครับผมโอเคการแก้แค้นระหว่างซามูไรรุ่นแกล้งรักนักนานูยังก็คือน้องเหม่งเรานะครับผมตอนนั้นโคยาโนโตบุกิมิโกโตะครับผมโอเคตอนนั้นเทนชิซิโซแล้วก็เรื่องล่าสุดขอไปเรื่องล่าสุดก็คือเทนชิโซโซดีไซโบหรือแผนกออกแบบสร้างสรรค์ระบบนะครับผมก็ฮาชิเนเรสโอไลโอไลเรื่องนั้นนะครับผมเพลงพอมากโอเคตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดเยอะครับผมเรื่องของขั้นหวังเรื่องนี้คือมันคาดหวังได้อยู่แล้วเพราะว่าแนวเซอร์ไพรส์มันไงว่าออกมาดีดูแต่ชุดชั้นกับตัวผู้กำกับแล้วก็คุณเขียนบทแล้วดีแน่นอนนะครับผมตอนนั้นสำหรับตัวของทีมงานอะไรต่างนะครับผมโอเคก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมโอเคเราต้องพูดก่อนนะครับผมว่าจาฮิซามานะครับผมที่สาเหตุที่มาฉายช้าอันนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันน่าจะเขากำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าซีซั่นนี้เอาตรงนะผมจาฮิซามาทำ2ซีซั่น2โคเออร์ก็คือ20ตอนเพราะฉะนั้นถ้านับตั้งแต่สิงหาคมที่ฉายตอนแรกน่าจะจบประมาณธันวาคมพอดีนะครับผมตอนนั้นก็คือก็จบประมาณช่วงอนิเมะ4จบนะครับผมตอนนั้นโอเคก็อย่าได้ยินคำรีวิวของผมก็น่าจะปีหน้านะครับผมก็เจอกันนะครับผมตอนนั้นจะยิสมานะครับผมโอเคจะยิสมาซีรีส์นี้แนวคอมเมดี้ที่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยเคียร์ซีรีส์นี้มีความน่าสนใจนะถึงแม้เรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องราวของใจฮีนะครับผมอดีตปีศาจสาวผู้ยิ่งใหญ่หมายเลข2นะครับผมในโลกปีศาจนะครับผมจนวันหนึ่งเกิดภัยแพ้ต่อสาวนอร์เวย์มอนทำให้เธอหดล่าจนกลายเป็นเด็กแล้วต้องมาใช้ชีวิตโลกมนุษย์ครับผมนี่คือเรื่องย่อง่ายๆนะผมคือเรื่องย่อง่ายๆของมันจะประมาณนี้คือแบบไอ้ใจฮีเนี่ยมันแบบ
มันเป็นปีศาจที่มันแบบของโลกคือแบบโลกของปีศาจแต่อยู่ดีมันโดนแบบ300มันตบเปี้ยงโลกโลกไม่หมดโลกสลายแล้วก็มาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ตามที่เราเห็นกันนะผมโอเคพูดความรู้สึกก่อนเรามาพูดถึงช่วงวิเคราะห์เนื้อหานะคือความรู้สึกของผมอะซีรีส์เนี่ยก็คือต้องพูดก่อนว่าซีรีส์นี้ไม่มีอะไรพูดเยอะนะเอาตรงอะเพราะว่ามันเป็นแนวคอมเมดี้ซอฟต์ไลท์ที่เราดูข้ามเวลาเพลินๆดูเอาความน่ารักน่ารักผู้หญิงผู้หญิงทำอะไรน่ารักคิ้วโกนหรือคิ้วติงอะไรวะเนี่ยเราดูความน่ารักน่ารักอะไรได้คือเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องพูดเยอะประมาณ15-20 นาทีก็สามารถพูดจบได้สำหรับตรงของความรู้สึกหลังจากรับชมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นประมาณ20ตอนรีวิวอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดเยอะกว่านี้นะครับผมตอนนั้นโอเค3ตอนแรกของจายิซามานะครับผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เป็นแนวคอมเมดี้เลื่อยเปื่อยที่โอเคแล้วก็มีเนื้อหาที่อะไรน่าสนใจมันจะคล้ายๆกรณีอย่างเช่นมาจิคอนโดมาสกุครับผมเรื่องจากโทนกันเลยก็คือมีจอมานตกอับมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็มีสาวร้อยเมโมซึ่งตอนนี้สาวร้อยเมโมยังโผล่มาแต่ว่าอันนี้จะโทนลักษณะคล้ายกันนิดนึงแต่ต่างไปหน่อยคือตัวของไอจาฮิเรามันเป็นอดีตวิสานแล้วมาอยู่ดีก็ใช้มายุ่งโลกมนุษย์มาดูตกอับอะไรต่างแล้วก็มีลูกน้องที่ค่อยโผล่มามีเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรต่างที่เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของอะไรต่างที่น่าสนใจกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองการแบบการความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องความสัมพันธ์ระหว่างตัวของครอบครัวความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่ผมรู้สึกแบบว่าซีรีส์นี้มันมีอะไรที่มันรู้สึกแบบมีความน่าสนใจในตัวของมันจริงๆในความคิดผมนะคืออาจจะมองว่าซีรีส์นี้อาจจะยังไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจมากก็แนวเซอร์ไรส์คอมเมดี้คือมีอะไรที่น่าสนใจจริงก็จะเป็นเรื่องราวของความผูกพันจะคล้ายๆกับเรื่องนี้อย่างมาโฮจเดย์กับสมิธแต่ว่าเรื่องนี้จะนำเสนอได้ไม่มากขนาดเพราะว่าเรื่องนี้มันแค่3ตอนอะแล้วเรื่องนี้อีกจบก็อีก17ตอนที่เหลือผมก็รู้กันว่าอีก17ตอนที่เหลือจะเล่าเท่าไหร่ไงเลยแต่ว่าพอมาดู3ตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แนวซาลูไลท์เรื่องนึงที่ผมก็พูดกันง่ายๆคือแนะนำให้ดูแต่อาจจะยังไม่ดีขนาดเพราะว่าข้อเสียมันคือมันเลื่อยเปื่อยเบื่อง่วงๆนิดนึงนะครับผมตอนนั้นแต่ถามว่ามันโอเคไหมโอเคก็คือสิ่งนี้ชื่นชมอย่างนึงคือการตบมุกที่ค่อนข้างโอเคถึงแม้มุกไปอาจจะดูธรรมดาบ้างกับแบบเรื่องราวแบบแหกปากหรือเรื่องราวต่างๆที่แบบว่ามันดูใจคิดเล่นมุกอะไรต่างๆที่มันดูโอ้โอเคก็ดูน่ารักน่ารักสงสัยคิดโกงนี่คิดติงดีแต่แบบมันก็ดูยังดูธรรมดาที่แบบว่าอาจจะเฉยๆเล่นเปิดได้แต่ว่ามันก็มีเนื้อหาอะไรต่างๆที่มันดูแบบน่าสนใจจนสุดท้ายก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามดีแต่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมันมากแล้วอาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงสาวตอนแรกก็เป็นเรื่องราวความเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยของอดีตปีศาจมาทำอะไรเลื่อยเปื่อยแล้วกันการมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าโอเคแค่นั้นนะครับผมตอนนั้นโอเคมาคือช่วงนี้คนเนื้อหาอะไรต่างก็สั้นๆง่ายๆเรามาพูดถึงเนื้อหาของตอนแรกตอนที่สองแล้วก็ตอนที่สามนะครับผมก็จะมีการเปิดเผยรูปภาพอะไรหน่อยก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างกันนะมั้งใครยังไม่ดูผมก็ปิดไปก่อนนะนะครับผมตอนนั้นในช่วงนี้แล้วก็กรอกไปให้คะแนนเลยก็ได้นะผมกรอกไปดูส่วนคะแนนเลยก็ได้นะผมหยุดคลิปนะผมอย่ากรอนะอาจจะโดนสปอยเนื้อหาได้หยุดคลิปไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปข้ามเนื้อหาตรงส่วนคะแนนนะครับผมตอนนั้นโอเคคือเรื่องราวของใจฮีในช่วงตอนแรกให้ผมตามจำได้นะจะเป็นเรื่องราวของใจฮีตอนแรกก็อยู่โลกวิสารไว้แล้วอยู่ดีอ่ะเธอก็มาทำงานอยู่กันที่นี้เว้ยแล้วเธอก็เกิดสงสัยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูอ่ะคือแบบเผลอรู้คำหยาบเข้าไปคือผมอ่ะไอ้ตัวเราเฮ้ยเราอ่ะทำไมอยู่ดีเรามาถึงอยู่ในโลกวิสารได้เนี่ยหรือเป็นอะไรไปเนี่ยคือแบบทำงานอยู่ดีคือตอนนี้เราเห็นชีวิตของใจฮีคือแบบอยู่ในทำงานเงินก็ไม่มีศิลาก็แบบอะไรก็ตามคือแบบมันจะเป็นซีนตอนนึงที่ศิลาพลังหมดแล้วแบบตอนนี้ก็กลายเป็นตัวก็กลายเป็นเด็กใช่ไหมแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็มีตัวละครโผล่มาคือตัวของผู้จัดการเราซึ่งผู้จัดการไม่มีชื่อนะครับผมอันนี้ไม่มีชื่อนะเลขผู้จัดการจริงๆนะครับผมไปเซิร์ชข้อมูลได้นะผมผู้จัดการจริงๆไม่มีชื่อผู้จัดการชื่อผู้จัดการน่าจะเผยในละครได้บอกว่าคือตัวของผู้จัดการนะมันรับตัวของไอจาฮีมาทำงานด้วยแล้วก็มีเรื่องราวการตบมูที่มันดูแบบผู้จัดการนมโตตบมูกับเหมือนจาฮีมันดูแบบเอ้ยน่ากลัวจังเลยเอ้ยจาฮีสังเอ้ยจาฮีอะไรน่ารักอะไรแบบนี้คือแบบประมาณนี้นะเขาบอกว่าตบมูกันเรื่องราวนิดหน่อยแล้วก็แบบเป็นการเปิดเผยมีการอะไรต่างแบบเรื่องราวของจาฮีว่าเฮ้ยจาฮีเป็นอย่างนี้นะจาฮีเป็นจอมานมาก่อนนะโดนแบบสาวร้อยมนตบเปี้ยงแล้วก็หายไปอะไรต่างแล้วก็พูดถึงพลังเวทมนต์อะไรต่างแล้วก็ตอนแรกตัวของจาฮีจะจัดการตัวของผู้จัดการไว้แต่ตัวของผู้จัดการแม่งแบบเป็นซีนที่ผมรู้สึกแบบก็ทั้งลึกซึ้งกับเรื่องราวของจาฮีว่าเฮ้ยตัวของผู้จัดการนะมันก็เห็นความพยายามคือซีนนี้มันซีนก่อนนะผมจะใส่ลูกไปดูคือไอ้ตัวของผู้จัดการมันเห็นว่าเฮ้ยจาฮีมันพยายามว่ะ
มันพยายามที่จะแบบพยายามไขข้อแข็งเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้คือตัวผู้จัดการอ่ะคืออันนี้มันมีปมภูมิหลังก่อนคือในซีนหลังจากนี้มันจะมีเรื่องราวของไอ้ผู้จัดการมาให้จ่าอีมาอยู่ในบ้านไอ้อพาร์ตเมนต์หลังนึงที่แบบว่าผู้ไอ้เจ้าของบ้านอ่ะนะผมตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เราส่วนนี้ก่อนคือตัวของไอ้ผู้จัดการอ่ะมันรู้ว่าจ่าอีตัวเนี้ยฐานะไม่มีเงินหิวก็หิวอะไรแต่ว่าตัวของไอ้ตอนนี้มันก็มีซีนที่ผู้จัดการให้เงินกับตัวจ่าอีใช่ไหมแล้วก็ตัวของจ่าอีไอ้ตัวของผู้จัดการก็บอกว่าเอ้ยเธออะทำงานดีขึ้นนะเคยขยันมากก็เพิ่มเป็น80ต่อชั่วโมงอะไรไปได้ก็แบบว่าตอนนี้ตรงของใจฮีก็มีพลังมากคือมีสิ่งที่แบบว่าเรารู้ถึงความสงสารใจฮีอย่างนึงคือแบบสงไอ้ใจฮีมันแบบตอนนั้นใจฮีเกือบร้องไห้เหมือนกันนะที่แบบโดนของไอ้ผู้จัดการกอดแล้วลูบหัวคือแบบเย็ดแค่เฮียมันก็เป็นสิ่งซึ้งเห็นว่าไอ้ใจฮีจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันก็ถึงแม้เราจะเห็นภูมิหลังที่แบบว่าไอ้อดีตปีศาจเป็นคนที่โหดร้ายทารุณแต่ว่าพอมันอยู่แล้วพลังก็กลายเป็นเด็กน้อยน่ารักธรรมดาคนนึงที่แบบก็มีจิตใจหยาบมีน้ำตาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นก็ไอ้ซีนน่ารักคนนึงก็มีการตบมือน่ารักนะครับตอนนั้นโอเคไอ้ซีนหลังจากนี้ก็เป็นซีนที่อันนี้ซีนตลกนึงคือไอ้ซีนที่มันมาทวงบ้านอ่ะไอ้ซีนที่แบบว่าไอ้เจ้าของบ้านไม่มีชื่อนะอันนี้พอไว้เจ้าของบ้านไม่มีชื่อไว้เจ้าของบ้านมีชื่อแล้วแบบว่าเจ้าของบ้านแม่งก็มาทวงว่าเฮ้ยใจฮีมึงมาจ่ายค่าเช่ากูแบบกูไม่จ่ายคือแบบแล้วก็มีสารหนูว่าขอร้องอ้อนวอนโน้มน้าวหรือแบบอะไรก็ตามหรือแบบทำให้แบบไม่รู้สึกสงสารแต่ว่าเจ้าของร้านก็ไม่สงสารอะไรก็โดนไล่เลยเนี่ยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็เป็นซีวิ่งหนีมาดูฮาๆแล้วก็ตัวของไอมันก็มีเซอร์วิสนิดนึงนะผมไอตัวของซีรีส์นี้มีเซอร์วิสก็คือเซอร์วิสได้แต่ตัวละครแล้วคือตัวละครใจฮีมันก็แบบไอชุดจอมันอะนมตรงปิดไว้ตรงเนี้ยเออต้องปิดใช่ไหมแล้วก็รูปร่างมันจะดูแบบกำๆนิดนึงอ่ะคุณแบบแฟนอาร์ตแบบแฟนรังกำๆหรือโดนตีหัวใสก็ชอบไปวาดรูปอย่างเงี้ยคือแบบมันกามจริงนะผมแล้วก็ตอนนี้มีซึ่งชวินคือใจฮีชนนแล้วมาเจอตัวของผู้จัดการแล้วก็เป็นคุยน้ำหนาคือตัวของใจฮีไอตัวของพี่อ่ะคือเจ้าของบ้านอ่ะมันคือน้องของตัวของผู้จัดการนะผมคือไอผู้จัดการก็บอกผู้จัดการก็บอกว่าเฮ้ยพวกเธอลูกทะเลาะกันคือตอนนี้เราจ่ายเงินแล้วก็ทะเลาะกันนิดหน่อยก็เสร็จจบไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีตอนที่ซีนที่ตัวของจาฮีอ่ะไอเครื่องสื่อละหายไปช่วงตอนช่วงแรกใช่ไหมแล้วสื่อละหายไปแล้วตัวของไอเนี่ยตัวของเจ้าผู้จัดการก็ใส่มันอยู่เว้ยแต่ว่าตัวของจาฮีมันก็พยายามโน้มน้าวว่าเฮ้ยใส่มันเสิร์ฟคือพลังของมันน่ากลัวมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเป็นซีนที่ตอนเนี้ยคือจาฮีกลับมาอยู่ในสถานะที่แบบกลับมาอยู่ในตรงตัวเหมือนเดิมแล้วก็ตัวโดนผู้จัดการบ่นไปว่าเฮ้ยเธอทำของทิ้งเนี่ยเธอหายมาโดนบ่นยับเลยก็สุดท้ายก็เป็นความผูกพันที่รู้สึกอย่างนึงคือที่ซีรีส์ที่ผมวิเคราะห์ในช่วงแบบวิเคราะห์แบบความรู้สึกอะไรต่างมาดูแบบไอ้ยี่มันก็ดูอบอุ่นดีว่ะในเรื่องราวต่างที่เราเห็นกันนะนะครับผมตอนแรกก็ไม่มีอะไรที่มากนะผมโอเคตอนที่2มาโอเคตอนที่2ไอ้ตอนเนี้ยคือจะเป็นตอนที่ตอนนี้มีตัวละครโผล่มาคือตัวของดิวนะครับผมดิวนะผมอ่านถูกอ่านผิดขออภัยนะดิวผมเขียวน้องลูกน้องลูกน้องกับใจฮีเราคือตอนนี้ตัวของใจฮีมันก็มาจ้องเพชรแล้วก็ดูขายไปแล้วก็ตัวของไอ้ดูมันก็ไปเห็นมาแล้วก็เราเลิกปมของใจฮีว่าเฮ้ยเราลบปมของไอ้ดูว่าแล้วก็ใจฮีว่าจริงๆใจฮีมันก็มีลูกน้องคนนึงที่ชื่อว่าดูก็ทำลักษณะแบบโอ้โหแบบอวยแบบหัวหน้าสุดๆหัวหน้าใจท่านใจฮีค่ะท่านสุดยอดไปเลยค่ะท่านทัพปีค่ะคือแบบลักษณะเหมือนแบบมันลูกจิตเหมือนแบบมันสายเอ็มนิดนึงอ่ะมันสายเอ็มนิดนึงแล้วก็ตัวของใจฮีตัวของผู้ไอตัวของเจ้าของบ้านไอตัวของดูก็คุยกันว่าดูใจฮีท่านใจฮีมาคุยทำอะไรที่นี่เหรอก็มีสีตบมุกอะไรหน่อยแล้วก็ตอนนี้ตัวของใจฮีก็เห็นฐานะของตัวของดูว่าเฮ้ยฐานะของดูดีกว่าคือมันจะเป็นสิ่งที่ตัวของไอมาไอตัวของดูอ่ะพูดคุยตัวของดูมันไอนี่เว้ยตัวของดูมันเห็นคือเรียกว่าไงวะตัวของดูมันมาเชิญที่แบบว่าเข้ามาร้านแบบร้านคาเฟ่ที่แบบลักษณะคล้ายๆ 1,700 อ่ะคือ 1,700 ในเรามันก็ดูไม่แพงใช่ไหมแต่ว่า 1,700 ของจ่ายฮีแบบราคา 1,500 1,700 อะไรต่าง 1,700 เยนนะไม่ใช่ 1,700 บาทนะไม่ใช่ 1,000 บาทไม่ใช่ 1,000 บาทนะเว้ยไม่ใช่ปาบักนะอะไรไม่ใช่บักที่แบบใส่ช็อตๆๆนึงรอบเป็นพันเลยไม่ใช่นะนะครับผมตอนนั้นคือไอ้ตัวของไอ้จ่ายฮีมันก็พยายามสั่งน้ำคือสั่งน้ำเปล่าแหละคือแบบมันไม่อยากแดกบอกว่ามันก็พยายามพูดแบบยงยงว่าเฮ้ยชี้แดกเพราะว่าเอ้ยไอ้อาหารพวกนี้อาจจะมียาพิษก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยนะผมโตแล้วตัวของดูมันก็เชื่อคือดูมันเชื่อหมดคือมันเชื่อเขาพูดใจฮีหมดเขาแบบว่าใจฮีมันเป็นคนที่ดูมันเคารพรักเพราะว่ามันเป็นลูกน้องมาก่อนไงอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าโลกสลายแล้วมันก็อยู่ในฐานะเชิงลักษณะเพื่อนนะผมตอนนั้นคือต้องของใจฮีก็พยายามคุยน้อมน้าวแล้วก็เห็นซีนที่แบบว่าเออใจฮีมันก็อยากกินแต่แบบอย่างนะผมก็ตอนนั้นก็ซีนไอซีช่วงนี้ต่อไปก็เป็นซีนหลังจากนี้ก็เป็นซีนที่ตัวของใจฮีมันรู้ว่า
ไอ้ศิลามันอยู่ที่นี่ไว้แล้วก็ปีนดูแล้วปรากฏว่าตัวของดูมันก็มาพอดีแต่ปรากฏว่ามันเป็นบ้านของดูมันเป็นบ้านของจ่ายฮีแล้วแบบจ่ายฮีมันเหวอเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยลูกน้องกูทำไมมีฐานะมากกว่ากูเนี่ยอะไรแบบนี้ก็มีเรื่องราวพูดคุยต่างๆแล้วก็เรื่องราวการตบมุกแล้วสุดท้ายก็มีการตบมุกซีนศิลาอะไรต่างๆที่แบบศิลาแล้วก็แบบว่ากงแล้วฝากขอไว้จับอีกคู่แล้วตัวของไอ้จ่ายฮีมันกลัวเหวอแบบว่าแล้วตัวก็ดูบอกว่าเฮ้ยท่านจ่ายฮีสุดยอดไปเลยค่ะทำให้ระบบสารพันธุ์ของไพโรได้ผมจะได้แก้ไขความผิดพลาดคือแบบอะไรแบบนี้แล้วครับผมโอเคตามนั้นซึ่งโอเคมันซีนสำคัญหน่อยไอซีนที่ตัวของจ่ายฮีมันจะไปสำรวจไอ้นั่นหาศิลามาด้วยและตัวจ่ายฮีมันก็มันตอนนั้นฟิล์มผมตกแล้วพยายามแบบโดนไล่ล่าโดนเอาศิลาโดนเหยื่อเหยื่อฉกไปเลยได้เราพยายามอะไรต่างแล้วก็มีซีนที่ตัวของจ่ายฮีมันแบบเหมือนทำท่าเหมือนสลบอะไรต่างเพราะตอนนั้นฝนตกเลยแล้วก็ไปเจอน้องตัวหนึ่งเว้ยแล้วไอซีนเนี้ยเป็นซีนที่เราเห็นมุมมองของตัวจ่ายฮีว่าเฮ้ยจ่ายฮีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่โหดร้ายขนาดนั้นเว้ยว่าจ่ายฮีมันพยายามช่วยไอ้นกตัวหนึ่งที่แบบนกตัวน้อยที่มันยังไม่สามารถบินได้ช่วยเข้ากรงสุดท้ายก็ไปเจอศิลาเว้ยแล้วซีนเนี้ยวัตเตอร์ฟ็อกอย่างนึงเว้ยคือแบบว่าตอนแรกคือมันสัมภาษณ์ตอนแรกเราก็ลุ้นว่าเธอไอ้จ่ายฮีมันจะรอดไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเว้ยไอ้จ่ายฮีมันก็แบบเออมันก็เราก็รู้นะว่าเฮ้ยจะล่วงแล้วว่ะแล้วอยู่ดีมีเสียงอันนี้เจ้าของมาทักมาเฮ้ยนายเออจ่ายฮีทำอะไรอ่ะแล้วเราเห็นอยู่เนี่ยพื้นแม่งต่ำเออโหนต้นไม้เนี่ยแล้วพื้นแม่งต่ำเอา what the fuck เออเธอมาทำอะไรเนี่ยเอ้าก็ไอ้ต้นไม้นี้ไอ้ภูเขานี้อยู่หลังบ้านเราเองอะฮะไอ้เก็บเป็นสีที่มันขับดีไว้แล้วก็เป็นสีที่ตัวของจ่ายฮีมันเจ็บท้านิดนึงแล้วสีที่เราเห็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งของตัวของเจ้าของบ้านและตัวของไอ้จ่ายฮีคือมันก็ให้ขี่ไอ้จ่ายฮีไอ้จ่ายเจ้าของบ้านมันไอ้ตัวของเจ้าของบ้านมาให้ตัวจ่ายฮีขี่หลังแล้วเจ็บไปตาแต่เราเห็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งว่าไอ้ถึงแม้พวกเขาจะทะเลาะกันแต่พวกเขาก็ยังแบบเออมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออกูไม่อยากทำหรอกแต่ว่าเออมันก็เราก็อยู่บ้านด้วยกันแล้วเออช่วยเหลือกันได้อะไรวะเนี่ยก็เป็นซีนตบมือที่ดูดีใช้ได้นะครับผมไอ้ตอนนั้นไปดูความรู้สึกที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคตอน3โอ้ตอน3เป็นตอนที่ผมรู้สึกแบบชื่นชมซีรีส์นี้อย่างนึงนะว่าตอน3เล่าเรื่องความรู้สึกของระหว่างเพื่อนระหว่างลูกน้องก็ได้ดีอะไอซีนระหว่างตัวของไอตัวของใจฮีกับตัวของดิวอะนะผมไอซีนแรกเอาซีนของผู้จัดการกับตัวใจฮีก่อนคือตัวของผู้จัดการแล้วตัวของใจฮีแม่งก็แบบประมาณว่าไอศิลาตอนนี้เราใส่แล้วเท้ามีพลังมากขึ้นก็ช่วยในการเก็บกวาดอะไรต่างแล้วก็เป็นซีนตกมุกอะไรหน่อยตอนนี้ก็ไอซีนตรงนี้ไม่มีแล้วมากโอเคซีนที่สองก็เป็นตัวของใจฮีและตัวของไอเจ้าของบ้านไอตัวของใจฮีและตัวของดิวมาคุยกันไอก่อนที่จะเข้าสู่ร้านอาหารของที่ตัวของใจฮีมันทำงานด้วยคือตอนนี้ตัวของใจฮีมันเอาไอดูมาคุยด้วยแล้วก็ได้มีการซีนตกมุกเรื่องราวแบบเฮ้ยท่านใจฮีสุดยอดไปเลยพลังของท่านสุดยอดไปเลยฐานะท่านสุดยอดเลยบ้านเธออะไรต่างก็มีคือพยายามแบบโยมัวให้ตัวของดูมันดูมันก็เชื่อหมดนะคือแบบว่าอยู่ดีใจฮีพูดโกหกว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรแล้วตรงนี้ดูก็บอกว่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยครับท่านใจฮีเออใจฮีมันเชื่อทุกไอดูมันเชื่อทุกอย่างนะเพราะตอนนั้นคือไอซีตรงนี้มันก็มีมามาพูดโยงเล่นได้หน่อยแต่ว่าพอซีนเหลือทีเนี้ยเป็นซีนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงกันว่าเป็นซีนความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านะครับผมลูกน้องหัวหน้าคือตอนนี้จะเป็นซีนที่โตของไอ้ใจฮีมันกำลังจะเปิดร้านใช่ไหมแต่ว่าโตของดูมันเดินมาพอดีแล้วตอนนี้โตของใจฮีมันพยายามแถว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเจ้าของร้านชั้นนะแล้วแบบผู้จัดการเดินมาคราวนี้แล้วบอกว่าให้โตผู้จัดการก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ใจฮีก็บอกว่าผู้จัดการช่วยตอนนี้ช่วยเป็นแบบลูกน้องชั้นได้ไหมแต่โตดูมันก็พยายามแบบดูมันก็ดูแบบเฮ้ยทำไมเรียกท่านใจฮีของฉันแบบเรียกเหมือนแบบเพื่อนกันเลยอะไรไม่น่าก็โกรธกันแต่ว่าตัวของใจฮีมันก็พยายามไอ้ตัวของผู้จัดการร้านก็พยายามแบบพยายามให้ตัวของดูมากินแบบว่ามากินแบบอาหารที่ร้านด้วยกันแล้วตัวของใจฮีก็บอกว่าเลี้ยงดูอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เห็นซีนความสัมพันธ์ที่แบบว่าเอ้ยไอ้ตัวของใจฮีมันก็พยายามสั่งแล้วพูดคุยกันกินอร่อยเนี่ยแล้วพยายามทำอาหารด้วยกันพูดคุยอะไรกันอะไรแบบเนี้ยคือใจฮีมันไม่ได้กินหรอกแต่ว่าดูกินแล้วเห็นสีหน้าของดูแบบโว้จริงๆแล้วดูมันถึงแม้ดูเราเห็นเรื่องราวของดูแบบเป็นคนที่คลั่งโรคจิตใส่อะไรแต่ว่าเราเห็นฉากกินข้าวนี่มันดูแบบเฮ้ออร่อยแล้วมันดูแบบเปิดเผยมุมมองความน่ารักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกซึมได้นะมาซึ่งกูหนึ่งในนั้นนะผมตอนนั้นก็ซีนนี้เป็นซีนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเราเห็นเรื่องราวความแบบเรื่องความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยคือเราเห็นความน่ารักแบบลูกน้องความน่ารักเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรแต่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคือตัวของผู้จัดการก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวของใจฮีและตัวของดูระหว่างแบบหัวหน้ากับลูกน้องเก่าว่าเฮ้ยลูกน้องเอาพี่ไอตัวของหัวหน้าก็ใส่ใจนะว่าลูกน้องเห็นมีความรู้สึกเป็นไงก็มีความสัมพันธ์ว่าเอ้ยคือกินเลือดแล้วมีซีนอาหารนึงคือตัวของไอใจฮีมันเลี้ยงไว้แต่ว่าค่าแบบ
ค่ากินของดูมันกินแบบยิ่งเก่งชิบหายอะราคาประมาณ15,000เยนแล้วตัวของใจฮีมันทำงานแบบว่าก็มีสิทธิ์ว่าดูไอ้โจงของใจฮีมันก็ไม่ได้กดดูหรอกแต่ว่าไอ้ดูมันก็ใจฮีก็บ่นว่าเฮ้ยใจดูกินเยอะจังเลยแล้วอิ่มยิ้มอะไรเป็นอมยิ้มอะไรนะครับผมก็จบไปตอนนี้แต่ว่ามีอะไรนิดหน่อยคือสงครามอวกาศที่ค่อนข้างที่จะว่าจะฟักอย่างนึงก็แบบไอ้ตีกันมั่วชิบหายมีแบบมีแบบใจฮีเป็นคู่นำทัพแล้วดูเป็นคนสั่งการแล้วมีแบบโต๊ะของไอ้เจ้าของบ้านมาโต๊ะเจ้าของบ้านขับยายนึงมาโจมตีได้อยู่ดีมีผู้พิพากษาหลังคือผู้จัดการมาช่วยห้าสองคนนี้แล้วเกิดการต่อสู้กันถือนะก็จบตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการต่อสู้ไม่พูดคุยอะไรก็จบตอนนะไอตอนช่วงหลังก็เป็นตอนสงครามอากาศที่แบบเน้นเอาไฮเฉยไม่มีอะไรมากนะผมโอเคมาก็จบช่วงวิเคราะห์3ตอนแรกมีอะไรต่างนะผมก็ซีรีส์นี้ต้องพูดว่าเป็นซีรีส์ที่โอเคจะได้กับเรื่องราวความเป็นของบอดี้เซอร์สุดท้ายกับเรื่องราวของใจฮีเรื่องราวของปีศาจว่าเอ้ยหลังจากนี้พวกเธอจะเป็นไงต่อเราจะได้ความลับอะไรต่างเรื่องราวในอนาคตตอนนี้คือตัวละครยังไม่เผยมาเยอะนะครับผมคือตอนนี้ก็เผยมาแค่3ตัวคือใจฮีผู้จัดการเจ้าของบ้านเราดูเดี๋ยวมีซาลาวะอีกไอซาลาวะที่เป็นผมฟ้าที่เป็นสกูคู่อลิของใจฮีเดี๋ยวมีสาวน้อยไม่มนอีกซึ่งไม่รู้สาวน้อยไม่มนจะโผล่มาไหมกับว่าแต่เราก็เห็นบทบาทว่าสาวน้อยไม่มนมาทำลายมาปราบตัวของปีศาจนี้และกลายเป็นสภาพเดิมปีศาจล่มสลายแล้วกลับไปสู่โลกมนุษย์ซึ่งไม่รู้ว่าตัวของสาวน้อยไม่มนเนี่ยไม่ใช่มนุษย์กันนะสาวน้อยไม่มนเนี่ยจะสามารถมาแบบมาเจอตัวใจฮีได้ไหมอะไรแบบนี้หรือแบบอาจจะเป็นมาจิขนมมาสกูก็ได้อะไรวันนี้นะผมตอนนั้นซึ่งเรื่องราวที่ผมชอบอะคือเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องราวความรู้สึกอะไรต่างนี่มันแบบเผยมาตัวละครว่าใจฮีจริงแล้วใจฮีก็ไม่ได้เป็นคนที่ชั่วร้ายอะไรมากเรื่องราวแบบใจฮีก็เป็นคนรักนะใจฮีก็มีแบบความแบบรู้สึกแบบเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่รู้สึกเราถึงความลึกซึ้งการตบมือที่ค่อนข้างโอเคแต่อาจจะยังไม่ดีมากเป็นเรื่องราวส่วนตัวและคอมเมดี้คิวโกนี่จริงคนรักมาตบมืออะไรรักด้วยกันก็เป็นเรื่องนี้หนึ่งที่ดูเพลินๆเอาข้ามเวลาได้สบายๆนะผมตอนนั้นโอเคก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรพูดเยอะแต่ว่าดูจากเวลาแล้วพูดเยอะไปหน่อยแฮะนะผมตอนนั้นโอเคมาก็เรื่องราวของงานภาพที่ผมให้เราดูจากตัวของทีมงานเนี่ยทีมงานก็ไม่ใช่เล่นๆนะผมตอนนั้นงานภาพเรื่องนี้อันนี้ต้องพูดกันง่ายๆผมงานภาพเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะว่าไซส์สไลด์ถนัดครับผมไซส์สไลด์เขาจะกำกับแนวงานภาพนี้ถนัดสุดเพราะว่าถ้าเราดูจากงานภาพอะไรต่างนะผมงานภาพแนวนี้ถนัดมากแล้วก็งานดูดีครับผมคาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงงานคาแรคเตอร์ดีไซน์ทำดีใช้ได้นะผมคาแรคเตอร์ดีไซน์เก๋ก็คาแรคเตอร์ดีไซน์หน้าใหม่ในนั้นที่ผมเห็นมาเนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์หน้าใหม่มาแล้วก็งานออกแบบแข็งๆก็จะเป็นตัวของอาร์ตดีไซน์ไม่ใช่อาร์ตดีไซน์นะแล้วก็ตัวของพวกแบบไอถ่ายภาพ CG แอนิเมชันเนี่ยไอพวกนี้จะสายหนักหน่อยนะผมทีมงานเขาจะหนักหน่อยแต่อันนี้ต้องพูดเลยว่างานแอนิเมชันโอเคไม่มีเผาแล้วก็เป็นผลงานของแนวเซเวอร์ลิงท่านนะบอกกับงานภาพอย่างนี้แล้วก็เรื่องราวอะไรต่างก็ไองานภาพอะไรต่างงานภาพโอเคใช้ได้งานไม่ได้เผางานอะไรต่างมันดูแบบงานมันในโทไซส์ทำไรที่ไม่ต้องเน้นอะไรมากยกเว้นงานนั้นจะโหดจริงนะบอกต่างนั้นเช่นฮินาวาสลินะผมต่างนั้นโอเคก็เรื่องราวของซาวประกอบOST ซองอะไรต่างนะผมต่างนั้นโอเคคนภาคมาใจฮีนะผมก็จะภาพโดยตัวของโอซอรันนาโอมินะครับผมตัวของผู้จัดการจะเป็นตัวของคายโนะไอนะครับผมตัวของเจ้าของบ้านจะเป็นตัวของยิคาสะโยโกะครับผมตัวของยูจะเป็นตัวของอานาซาวะคานะครับผมคานะไอไม่ใช่ไอโคบาชินะแล้วผมซาลวะจะเป็นตัวของโคมัตสึมิคาโกะไอสามตัวละครยังไม่โผล่นะผมซาลวะยังไม่โผล่มามีตัวของจิโกะคิวโกะสามน้อยไม่หมดเราจะเป็นตัวของโอเอสากะซูมิเลครับผมแล้วก็อีกตัวนึงเด็กๆนะของโคโคเรไม่รู้จะโผล่มาไหมคือตัวของโอกระยุยนะครับผมตอนนั้นโอเคนักภาคก็ภาคดีทุกตัวละครไม่มีตัวละครที่ภาคติต้องติอะไรบ้างนะผมตอนนั้นโอเคมาพูดถึงเพลงเปิดไปปิดนะผมเพลงเปิดก็จะมีชื่อว่า Fighting Horse นะผม Fighting Post นะผมก็จะเป็นตัวของยุยโอกุระนะผมเพลงเปิดก็จะเพลงเปิดสไตล์แนวเซอร์ไพรส์ที่เพลงเปิดมันจะดูสดใสเพลงเปิดที่ทำให้เราสามารถเต้นได้ทำให้เรารู้สึกเฮ้ๆได้แต่ว่าก็เป็นซาวด์กรอบแนวเซอร์ไพรส์ที่ฟังผลใช้ได้ไอเดียต้องอย่างนั้นผมแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นติดหูผมแล้วมาเป็นซาวด์กรอบที่เข้ากับความเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดูเอาละเลยได้นะผมโอเคตอนนั้นส่วนเพลงปิดก็จะเป็นเพลงปิดที่มีชื่อว่าซึมาริโอวะนะผมอิซูโมะนะผมคูจิคานะจุดตัวของในเนกิยูนะครับผมเนกิสไตยูนะครับผมมันมีลูกดาวตัวกลางนะผมเนกิยูหรือเนกิสไตยูก็ได้แล้วครับผมเพลงเปิดก็จะเป็นเพลงเปิดแนวแบบไซส์ออฟไลท์นะผมตอนนั้นคือไม่ได้เพลงเปิดที่พอแล้วว่าเป็นเปิดที่แนวสไลด์บ้าเพราะว่าเพลงเปิดที่แนวสไลด์เพราะจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องนะผมเป็นเพลงเปิดที่เข้าความเป็นไซส์ออฟไลท์เรื่องนี้นะครับผมตอนนั้นโอเคตาประกอบทำเพลงเรื่องนี้คนทำมิวสิกหน้าใหม่นะผมตอนนั้นแต่ว่าพวกเป็นไอซองไรเตอร์หรือพวกแบบมิวสิกโปรดักชันจะมีผลงานอย่างเช่นตัวของไอซองไรเตอร์จะเป็นตัวของไอพวกทีมเอปิกแล้วก็ไอกาไอกาวทูเคียริวที่เป็นแบ
ไดโนเสาร์อยู่กับเสาเกลอะนะผมแล้วก็โนเบสนะผมตอนนั้นโอเคซาวประกอบด้วยนี้โอเคสเปนซาวประกอบที่ใช้ได้เข้ากับโทนความเป็นแต่ซับไลน์ได้โอเคนะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นดีนะครับนั้นเป็นซาวประกอบที่เข้ากับฉากของอนิเมะเรื่องนั้นเข้ากับโทนของอนิเมะเรื่องนั้นแล้วก็เข้ากับความเป็นเสียงคิซามะได้โอเคนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับความเป็นซาวประกอบเรื่องนี้เรียกว่าเป็นซาวประกอบที่ไม่ได้ติดถูกแล้วมันเป็นซาวประกอบที่ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่เป็นซาวประกอบที่เข้ากับความเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องนี้นะครับตอนนั้นโอเคมากเรามาสรุปคะแนนของช่วง3ตอนแรกของอนิเมะเรื่องในซีซั่นซัมเมอร์2021เรื่องที่23กับเรื่องจาฮิซามะวาคุจิคะแนนครับผมจาฮิซามะวาคุจิคะแนนเป็นแนวคอมเมดี้บนไซส์ซับไลท์แล้วก็ซุปเปอร์เนชั่นแนลที่มีเนื้อหาที่โอเคดูข้ามเวลาได้ดูสนุกและดูเพลินใช้ได้แล้วผมกับเรื่องราวของจาฮิว่าหลังจากนี้เธอจะสามารถเก็บศิลาเวทหรือสามารถใช้ชีวิตในโลกของมนุษย์ได้ไหมเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องราวความลึกซึ้งที่เราเปิดเผยตัวละครว่าเปิดจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายเธออะไรต่างก็สามารถเธอก็สามารถมีความผูกพันเธอสามารถมีคนที่เป็นมีความจิตใจในเรื่องราวของการใช้ชีวิตหลังจากนี้ของโตของอดีตปีศาจเราจะเป็นไงต่อเราก็ต้องติดตามตัวของผมเอซึ่งตอนที่เหลือจะเป็นไงต้องเราดูกันว่าเรื่องนี้2ซีซั่นนะครับเจอกันก็รีวิวว่าเจอกันปีหน้าเลยนะครับผมโอเคก็ใจฮิตสมาว่าคุณจิตขนาดครับผมท่านปีศาจใจฮิตชีวิตนี้ไม่มีถอยแล้วผมนะสอบตัวแรกนะครับผมให้ที่6คะแนนครับผม6คะแนนนะครับผมในช่วงสัปดาห์แรกเป็น6คะแนนที่โอเคเพราะว่าในสำหรับเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจมากแต่ว่ามันมีเรื่องราวความผูกพันเรื่องราวอะไรต่างที่มันดูรู้สึกแบบโอเคใช้ได้ถึงแม้แบบอาจจะยังไม่มีอะไรที่มากถึงพอเรื่องราวอย่างนี้ก็จะเป็นไงต่อเราก็ต้องรอดูกันในอนาคตนะแต่ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ที่ผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่เข้าหลายดีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าดูจริงนะผมแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นงานต้องรอดูกันนะโอเคก็6เต็ม10นะสัตว์ตอนแรกถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมแล้วกันนะบุญถามว่าผมแนะนำไว้เป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้สไลด์เรื่องนึงที่ผมแนะนำไปดูจริงถึงแม้อาจจะยังไม่มีอะไรมากพอควรนะแต่ว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมแนะนำให้ดูจริงนะครับผมโอเคใจฮิตสมาเพราะคุณจิตขนาดผมท่านมีสัตว์ใจฮิตชีวิตนี้ไม่มีถอยนะครับผมก็น่าสอบมาแล้วผมให้ดี6คะแนนครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับการพูดถึงอนิเมะในช่วงซีซั่นซัมเมอร์สองมาเจอกันแล้วกันสัตว์ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมแล้วก็มาจบโปรเจกต์การพูดถึงอนิเมะซีซั่นซัมเมอร์2021ช่วงสัปดาห์ตอนแรกแล้วนะครับผมตบมือครับดีก็ขอบคุณมากจริงที่ติดตามมาในช่วงสัปดาห์ซีซั่นซัมเมอร์2021นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการในช่องผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ซีซั่น4นะครับผม2021รับรองสนุกแน่ครับผมซีซั่นหน้าครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ